สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับมาติดตามคำชี้แจงของน้องตะวันกับน้องแบมนะครับประจำวันพุธที่15กุมภาพันธ์2566ครับทนายความได้เข้าเยี่ยมตะวันและแบมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับทนายความของนางสาวทันตะวันตัวตุลานนท์และนางสาวอรวรรณผู้พงขอชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดอาการและรายละเอียดการเข้าพบตะวันและแบมต่อสาธารณชนดังต่อไปนี้ตะวันมีอาการตื่นรู้ตัวดีอ่อนเพลียมากขึ้นมีเลือดออกตามไรฟันไม่กินอาหารแต่จิบน้ำมีลมในช่องท้องปวดท้องลดลงปวดแขนทั้งสองข้างจากหลอดเลือดดำอักเสบจากการให้สารน้ำนอนไม่หลับความคิดความจำช้าลงพูดได้เหมาะสมกับเรื่องราวที่พูดคุยแบมมีอาการตื่นตัวรู้ดีตอบโต้ได้ไม่กินอาหารแต่จิบน้ำอ่อนเพลียมากขึ้นแสบท้องปวดแขนทั้งสองข้างจากหลอดเลือดดำอักเสบจากการให้สารน้ำนอนไม่หลับความคิดความจำช้าลงพูดคุยได้เหมาะสมกับเรื่องราวที่พูดคุยทั้งคู่มีความเสี่ยงระดับสูงต่อการเกิดกลุ่มอาการหลังจากได้รับสารอาหารและยังคงอดอาหารจิบน้ำทั้งสองมีอาการเลือดจางค่าต่างๆต่ำในวันนี้ทั้งสองยอมรับโพแทสเซียมเพราะโพแทสเซียมที่ต่ำเกินไปจะมีผลต่อการทำงานกล้ามเนื้อหัวใจของทั้งคู่โดยจากการที่พูดคุยพบว่าแพทย์มีความกังวลเรื่องสารอาหารที่ไม่พอและร่างกายที่ไม่ดีขึ้นคือทรงตัวไปในทางที่ไม่ดีนักและมีความเห็นว่าควรได้รับการรักษาโดยเร็วในวันนี้ทั้งสองติดตามอาการของเกตและใบปอเพื่อนที่ถูกศาลอาญาถอนประกันและต้องกลับเข้าเรือนจำไปอย่างใจจดใจจ่อซึ่งขณะนี้เก็ตนอนประท้วงมาหลายวันแล้วและอาการไม่สู้ดีส่วนใบปอยังคงสดใสและมีกำลังทั้งสองเป็นห่วงเพื่อนทั้งสองที่กำลังเรียกร้องสิ่งเดียวกันศาลยังไม่ตัดสินว่าพวกเราทุกคนผิดเลยพวกเราสู้คดีแต่พวกเราไม่มีสิทธิ์ใช้ชีวิตปกตินี่คือคำชี้แจงจากน้องตะวันและน้องแบมจาก IG ของเธอนะครับประจำวันพุธที่15กุมภาพันธ์2566ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษสวัสดีครับ